สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเบต้าเทรดกับผมนะฮะเศรษฐวิทยาครับรายการเบต้าเทรดเป็นรายการที่จะช่วยให้การจับจังหวะซื้อหุ้นของคุณผู้ชมนั้นสามารถซื้อหุ้นได้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม eFin Stock Pickup ตลอดจนแนวคิดการลงทุนที่ถูกต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนซึ่งตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับกับคุณวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์หรือว่าพี่เมธของเรานั่นเองครับสวัสดีครับพี่เมธครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อจากตอนที่แล้วเนาะเป็นแนวคิดการลงทุนของขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืนมี4ขั้นตอนใช่เทปก่อนเราพูดไป2ขั้นตอนแรกใช่แล้วมาขั้นตอนที่3กับขั้นตอนที่4เลยครับหรือว่าเราจะทวนกันนิดนึงมั้ยฮะ1กับ2ว่ามีอะไรบ้างอ่ะเราไปดูหน้าจอสักนิดนึงดีกว่าในหน้าจอเราก็คือข้อแรกนะครับต้องเริ่มจากรู้จักตนเองนะครับข้อที่2ก็คือลงทุนนะครับเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองกับความสามารถตัวเองในปัจจุบันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะอยู่เป็นข้อที่3แหละก็คือลงมือทำเรียนรู้เรื่องการคาดการผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงคู่กับการบริหารความเสี่ยงตลอดเส้นทางเพื่อฝึกฝนตนเองนะแล้วก็ข้อ4ก็คือเรียนรู้สิ่งที่ลงมือทำไปแล้วเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับอ่ะคราวนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่3นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนลงมือทำหลังจากได้2ข้อแรกแล้วนะนะตะกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยหาก่อนหาตัวเองหา inspiration หาค้นหาตัวเองให้ได้มันมี2 อย่างนะเราค้นหาตนเองกับเราพยายามจะศึกษาว่าลงทุนมันมีอะไรบ้างวะนึกออกปะสิ่งที่ดีก็คือลงทุนความรู้แหละก็คือเอาเวลาไปลงทุนความรู้แล้วก็ลงทุนในการวิจัยตัวเองคือจริงก็คือทำแล้วแหละทำแต่เพียงแค่ว่ายังไม่ได้แอคชั่นในหุ้นจริงๆนั่นเองใช่ไหมครับคราวนี้ขั้นที่3ว่าพอแอคชั่นหุ้นจริงๆเนี่ยเรายังเราพูดถึงเนี่ยเรายังไม่เราไม่อยากให้คุณไปโฟกัสที่คุณจะใช้เทคนิคอะไรในการซื้ออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วที่มันได้จากเทคนิคคืองี้นะเราอยากให้คุณได้ความสามารถในการตัดสินใจบนความไม่แน่นอนหรือเมื่อกี้ที่ในหัวข้อที่3มันคือคุณต้องเรียนรู้เรื่องการคาดการผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงใช่ไหมเวลาคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงไม่คุ้มความเสี่ยงสิ่งเนี้ยสำคัญมากหุ้นบางตัวเนี่ยเราซื้อไปแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นหุ้นที่ดีแต่จริงเราซื้อมันในราคาที่แพงก็ได้ซึ่งมันก็ทำให้เราต้องรอนานนะหุ้นบางตัวเนี่ยตอนที่เราซื้อเนี่ยปรากฏว่าเราคิดว่ามันดีแต่ปรากฏว่าพอมันไม่ดีแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาหลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วตอนแรกไม่ได้เห็นไหมซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณคาดการแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่2แอเรียก็คือว่าคุณอาจจะถูกก็ได้หรือคุณอาจจะผิดก็ได้สิ่งที่นักลงทุนต้องเรียนรู้ในขั้นที่3คือจริงๆแล้วในโลกแห่งการลงทุนจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่ว่าคุณไม่ได้ใส่ใจแค่การคาดการอย่างเดียวอ่ะครับสิ่งที่คุณต้องใส่ใจด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องของการเค้าเรียกว่า risk management หรือการจัดการกับความเสี่ยงคืออ่ะเวลาโน่เสี่ยงผิดติดกันโน่ทำยังไงสมมติว่าเราซื้อผิดแล้วอะตอนแรกเราซื้อถูกคิดว่ามันใช่ปรากฏมันไม่ใช่มันแก้ปัญหาไงยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกบางคนอาจจะไม่ได้เตรียมใจนะซื้อหุ้นปตท.มามีข่าวว่าแตกพาร์ตแล้วต้องดีมากเลยสมมติโอ้ซื้อไป540 บาทปั๊บซัดเข้าไปเดี๋ยวมันแตกพาร์ไม่ต้องเจ๋งแน่เลยจากราคาหุ้นราคาเป็นร้อยพอแตกพาร์เนี่ยคนซื้อกระจายปรากฏว่าสมมตินะหุ้นปตท.สุดท้ายพอเราคุยกันหลังจากที่เทปออกลงไปเหลือ500อุ้ยเราซื้อแพงแล้วตอนนี้น้ำมันเป็นขาลงด้วยเดี๋ยวพอน้ำมันลงอุ้ยกำไรกลุ่มปตท.ลงอู้ไม่ทันแล้วดันซื้อไปแล้ว500กว่าคราวนี้เหงาเลยปตท.กลับมา400กว่าบาทสมมุตินะสมมุตินะเราก็ไม่รู้นะแต่นี่คือยกตัวอย่างเฮ้ยคุณจะทำไงคุณจะคัดลอสหรือว่าคุณจะถือหุ้นต่อไปจะติดดอยต่อไปหรือจะติดดอยต่อไป เห็นป่ะลืมคิดไว้ก่อนโอ้อัดปตท.เต็มแม็กเลย มีเงิน100บาทซื้อแม็กซ์ซะ50 บาทคือไปคิดแต่ในเรื่องของกำไรกำไรไม่ได้คิดถึงทางที่มันเป็นขาดทุนผิดแต่ใช่ป่ะแล้วผิดแล้วแก้ปัญหาไงอันนี้สมมุติผิดครั้งแรกเฮ้ยแล้วถ้าแบบครั้งที่2คุณเสี่ยงอีกคุณผิดอีกอ่ะโอ๊ยพลาดจากปตท.ป่ะซัดอะไรดีวะเฮ้ยซัดโรงพยาบาลกรุงเทพไว้แม่งมั่นใจเอาแบบดูว่าหุ้นใหญ่ไว้ปลอดภัยคุณเมธบอกว่าบางถึงเบื้องต้นเราก็ซัดไอ้หุ้นนี่แม่งโลลิสเหรอวะแต่ซื้อ2ตัวเงินหมดพอแล้วซื้อปตท. 5มี100บาทเล่น50บาทซื้อโรงพยาบาลกรุงเทพ50บาทครับหมดแล้ว2ตัวผิดหมดเลยอ้าวเหงาเลยคราวนี้ติดนานเลยเฮ้ยแก้ปัญหายังไงดีเงินทุนก็ไม่มีแล้วเอามาลงทุนหมดแล้วอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยว่าเฮ้ยถ้าคุณผิดเนี่ยเป็นการยึดติดความคิดอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการลงทุนเนี่ยสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เรียนแค่การคาดการณ์นะคุณต้องมีการจัดการหลังจากที่ถ้าหากคุณผิดคุณจะทำอย่างไรด้วยครับอย่างที่บอกจริงๆแล้วคุณจะคัดลอสถ้าคุณซื้อเต็มแม็กไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเงินคุณไม่มีอย่างนี้แล้วนะยกตัวอย่างที่เราคุยกัน
มันกลายเป็นว่าคุณมีทางแก้ปัญหาอยู่ไม่เยอะคือคุณติดดอยไปนานๆโดยที่คุณทำอะไรไม่ได้เลยหรือคุณอาจจะต้องถ้าคุณอยากได้ซื้อตัวอื่นคุณต้องคัดลอสแต่เนี่ยตื่นเต้นมันจะเหลือให้คัดลอสไหมไอ้เหลือมันคงเหลือแหละแต่ว่าอย่างนี้โนพี่ให้เราคิดลึกซึ้งอีกนะครับเวลาคุณซื้อหุ้นถูกตัวแต่คุณซื้อราคาแพงเนี่ยโดยความเป็นจริงอ่ะคุณต้องรอนานคือให้บริษัทมันทำกำไรขึ้นมาจนกระทั่งมูลค่าหุ้นเนี่ยมันกลับมาคืนราคาที่เราซื้อเพราะงั้นคุณรอก็ได้จริงๆคุณรอก็ได้แต่ถ้าคุณบอกคุณไม่อยากรอคุณอยากจะขายไปซื้อหุ้นอื่นนั่นก็หมายความว่าคุณต้องมีความสามารถในการคาดการณ์ว่ามีหุ้นตัวอื่นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มกับความเสี่ยงกว่าที่คุณถือหุ้นตัวเดิมคุณก็ต้องไปขายหุ้นตัวนี้ไปซื้อหุ้นตัวใหม่ประเด็นคือปัจจุบันเนี่ยคุณเก่งหรือยังสองตัวแรกคุณยังพลาดอยู่เลยนั่นสิคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณคัดลอสตัวนี้แล้วคุณไปซื้ออีกตัวนึงเนี่ย มันจะใช่กว่าตัวแรกหรือจะซ้ำรอยเดิมถ้าทำแบบนี้มันก็เปรียบเหมือนว่าเรายังไม่ยอมรับข้อผิดพลาดตัวเองหรือเปล่าครับก็คือเรากลายไปว่าเราจะกลับไปทำข้อผิดพลาดเดิมในการเปลี่ยนหุ้นน่ะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะด้วยมันก็เกิดจากตรงนี้ด้วยครับแต่สิ่งที่สำคัญคือที่พี่บอกคือเราอ่ะไม่ได้ออกแบบไว้แต่แรกคือเราไม่ได้คิดว่าเออว่ะเราผิดได้นี่ว่ะแล้วผิดพวกนี้จะแก้ยังไงแต่สมมตินะพี่ยกตัวอย่างใหม่สมมติเราคิดพวกนี้เผื่อไว้เรามีเงิน100บาทใช่ป่ะเราซื้อปตท.แค่10บาทเราซื้อโรงพยาบาลกรุงเทพแค่10บาทไอ้ที่ติดก็ติดไปเราเหลือเงินอีก80บาทเราก็มีเงินไงติดก็ติดไปดิแล้วก็เอาความไอ้ข้อผิดพลาดนั้นน่ะมาเป็นความรู้แล้วไอ้เงิน80อ่ะเอาไปแก้ตัวได้ใช่แต่เมื่อกี้พอมี100บาทซื้อไปตัวละ50เงินหมดแล้วไงโนหมดแม็กเลยแล้วเราต้องแบบแก้ไขด้วยวิธีการคัดลอสก็ไม่กล้าแล้วก็จมเงินไปเลยด้วยครับเห็นไหมเออแต่ถ้าเราคิดไว้ก่อนเนี่ย มันจะแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จซึ่งอย่างนี้ไอ้เรื่องพวกนี้ที่พี่พูดเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือทำอ่ะเราจะไม่เจอปัญหาพวกนี้ใช่ไหมแล้วปัญหาพวกนี้มันจะมีหลากหลายรูปแบบคือเราอ่ะคือในการลงทุนมันเป็นความเสี่ยงไงเสี่ยงเท่ากับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคุณต้องผิดพลาดตลอดเวลาครับแสดงว่าจุดเด่นจริงๆก็คือคุณมีความสามารถในการจัดการกับความผิดพลาดได้เก่งแค่ไหนไอ้คนที่มันอยู่รอดจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้คาดการเก่งนะแต่มันจัดการปัญหาเก่งอ่ะเวลามันผิดมันคิดเผื่อไปแล้วว่ามันจะแก้ปัญหายังไงแต่ถ้าถูกมันก็คือเป็นเรื่องปกติถ้าถูกเป็นเรื่องปกติทุกคนก็กำไรหมดอ่ะใช่ป่ะแต่ไอ้ผิดต่างหากซึ่งเป็นปัญหาแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถจัดการกับความผิดพลาดได้เก่งไม่เท่ากันมันก็เลยมีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จกับไม่สำเร็จไงเพราะว่านักลงทุนทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนผิดพลาดเหมือนกันหมดไม่มีใครไม่ผิดพลาดใช่ไม่มีใครไม่ผิดพลาดแต่แปลกใจว่าทำไมเขาอยู่กับความผิดพลาดได้ตลอดชีวิตวะครับใช่ไหมงั้นมันมีคีย์ไฮไลท์เพราะงั้นไอ้ขั้นตอนที่3ตรงนี้มันเลยสำคัญว่าเราเองต้องฝึกจากการลงมือทำแล้วก็เหมือนเทปที่แล้วที่เราพูดถึงเด็กเนี่ยเราบางอย่างเนี่ยคุยกันไปเรียนกันไปฟังเบต้าเทสมาหลายเทปไม่เข้าใจหรอกไม่เคยทำไงไม่เคยเจอเหตุการณ์จริงครับพอเจอเหตุการณ์จริงแล้วอ่ะเพิ่งอ๋อว่าอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นี่ว่าอ๋อที่เรียนไปใช้ตรงนี้นี่ว่านี่ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องฝึกเพราะพี่บอกว่าเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยเลเวลที่สองคือเราต้องเพิ่มประสบการณ์เพราะว่าความรู้ที่เรามีเราใช้ยังไม่ชำนาญหรอกเพราะเรายังมีประสบการณ์น้อยไปพอมีประสบการณ์เราจะเริ่มเอาความรู้มาทำให้เกิดความชำนาญแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไอ้นี่ป่ะเราต้องยอมรับก่อนว่าเราผิดสำคัญคืออย่างนี้จริงๆแล้วกระบวนการที่3กับ4มันต่อเนื่องกันครับน้องคือในกระบวนการที่4เนี่ยมันคือเราแท็กว่าในกระบวนการที่3เราทำอะไรผิดบ้างใช่ไหมเพราะกระบวนการที่3เนี่ยมันคือที่เราลงมือทำไปแล้วครับโดยบาลานซ์สองฝั่งบาลานซ์เรื่องการคาดการณ์กับบาลานซ์เรื่องการจัดการความเสี่ยงการหรือจัดการกับความผิดพลาดนั่นเองครับให้เราเข้าใจง่ายๆเราจะทำอยู่2อย่างนี้คราวนี้พอในเลเวล4เนี่ยก็คือเราต้องไปแท็กว่าไอ้กระบวนการที่3อ่ะเราทำอะไรผิดไปบ้างวะบางอย่างที่บอกบางคนเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยบางครั้งเราเลือกหุ้นถูกตัวแล้วนะแต่ว่าเราอ่ะแค่อดทนไม่ได้เราแม่งรีบซื้อโอ้โหเลือกถูกตัวแล้วรอลงค่อยซื้อก็ได้บางครั้งเรามีปัญหาที่อดทนไม่พอแต่บางคนเนี่ยคือผิดตั้งแต่แรกเลยเลือกหุ้นก็ผิดแล้วอันนี้คือก็ผิดละก็ผิดตั้งแต่เลือกหุ้นเลยอย่างที่บอกนะเราต้องไปดูว่าเราอ่ะมีปัญหาตรงไหนเพื่อเราจะได้แก้ให้ตรงจุดแล้วเราก็จะต้องหาวิธีการแก้แต่อย่างนี้ซึ่งกระบวนการที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้จะพัฒนาตัวเองได้คือไอ้เลเวล3ไปเลเวล4แล้วจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คนเราเนี่ยจะต้องเกิดจาก5กระบวนการโดยกระบวนการแรกเลยเราต้องตระหนักรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะแก้ไขนั้นมันสำคัญสำหรับตัวเราอย่างเรื่องบางเรื่องอย่างสมมติเราเทรดอ่ะเฮ้ยเราจำเป็นจะต้อง
เราจำเป็นต้องเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีหรือวะไอหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีมันก็เห็นมันก็ขึ้นก็เก่งกำไรได้นี่วะจริงถูกไหมใช่ครับเคยคิดแบบนี้เคยคิดแบบนี้แล้วทำไมแต่ว่าอย่างที่บอกไงแต่ว่าปัญหามันคืออย่างนี้ปัญหามันคือใช่แต่ว่าถ้าคุณเลือกหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีอ่ะเวลาคุณเลือกผิดไปแล้วคุณต้องคัดลอสสถานเดียวไงแต่ถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีเนี่ยแล้วคุณเสี่ยงน้อยอ่ะบางครั้งผิดแล้วเนี่ยคุณยังมีเงินเหลือไปเล่นหุ้นตัวอื่นนะเงินไม่ได้จมที่ตัวนั้นอ่ะคุณก็ใช้วิธีการถือหุ้นรอได้ไงคุณไม่ได้มีความจำเป็นที่ว่าคุณจะต้องไปคัดลอสอย่างเดียวอ่ะคราวนี้เวลาคนที่เก่งกำไรแล้วเนี่ยเมื่อเขาเข้าใจเรื่องตรงนี้เขาก็โอเคแสดงว่าผิดพลาดเนี่ยเขามีวิธีการแก้ปัญหาจากความผิดพลาดมากกว่าการคัดลอสถ้าผิดรอได้ละไม่จำเป็นต้องผิดแล้วต้องคัดลอสเห็นไหมงั้นสิ่งแรกเลยที่เราคุยแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องตระหนักรู้ก่อนว่าสิ่งที่เขาอยากจะปรับเปลี่ยนไปมันสำคัญยังไงครับมันต้องสำคัญจนกระทั่งเขายอมรับนะครับอย่างเมื่อกี้ที่โน้พูดบางอย่างเนี่ยปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ยอมรับก็ได้เมื่อเขาไม่ยอมรับเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงยอมรับอย่างเดียวไม่พอนะบางคนยอมรับว่าตัวเองผิดนะแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยให้ชาวโลกรู้คือเราต้องยอมรับระดับไหนยอมรับระดับที่แบบกล้าเปิดเผยความผิดพลาดของเราเองให้กับคนอื่นรู้เงียบๆแล้วแก้เองไม่ได้ครับไม่ได้มันเหมือนกับอะไรไหมมันเหมือนกับว่าเงียบๆแล้วแก้เองอะมันเหมือนกับเราอะยังไม่ยอมรับมันสนิทใจจริงและสิ่งที่สำคัญถ้ามันเป็นปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยตัวเรามันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นงั้นถ้าเกิดคนอื่นเขาโอ้มึงเป็นคนไม่ยอมรับความผิดพลาดแบบไม่น่าคุยด้วยเลยแต่เวลาโน่ยอมรับความผิดไปคุยกับเขาเออไอ้นี่มันรู้จักยอมรับความผิดเว้ยเราจะได้ช่วยเหลือคุณถูกไหมสองคนดีกว่าคนเดียวอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาได้ไหมสามกระบวนการครับเสร็จแล้วไปถึงกระบวนการที่4ก็คือลงมือทำไงพอยอมรับได้หมดแล้วเห็นความสำคัญยอมรับเปิดเผยกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วลงมือทำแก้ไขและสุดท้ายเลยก็คือว่าได้รับรางวัลกลับมาเป็นความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองลงมือทำคือทุกครั้งที่เราทำอะไรเรื่องพวกนี้สำเร็จแล้วขอให้เราภูมิใจที่เราได้ลงมือทำแต่ก่อนเราเคยอัดเทปกับโน้พี่ไม่แน่ใจพี่เคยเล่าให้โน้ฟังไหมครับ3ปีที่แล้วพี่ออกวิ่งพี่วิ่งได้น้อยมากแต่วิ่งแล้วพี่วิ่งแค่กิโลเดียวพี่ก็ดีใจจะแย่แล้วก็คือขอแค่แบบภูมิใจกับตัวเองอ่ะครับเราไม่เคยวิ่งโอ้โหตั้งเป้า10กิโลเข้าใจความรู้สึกนั้นคืออะไรที่เราเริ่มต้นแล้วเราทำได้มันจะค่อยดีใจมันจะรู้สึกไอ้ก้าวแรกมันดีใจมากๆนะใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆโดยมนุษย์เราก็ต้องการเนี่ยเวลาเราทำอะไรแล้วเราลงมือทำให้เราภูมิใจกับสิ่งที่เราทำสำเร็จมันเป็นก้าวแรกให้เราภูมิใจไปทีละก้าวแม้คนอื่นจะมองว่ามันง่ายก็ตามถูกต้องเพราะว่าง่ายยากมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันแตกต่างกันวัดกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวข้อสี่ลมมาคุยกันต่อในตอนที่สองแล้วกันได้ครับที่สองแล้วกันครับเบรกนี้เราพักกันแป๊บนึงครับกลยุทธ์นะครับพิชิตพอร์ตหุ้นเทิร์นอราวด์นะจริงแล้วเราสอนการเลือกลงทุนในหุ้นประเภทที่มันจะเทิร์นอราวด์นะครับซึ่งหุ้นประเภทนี้เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงสูงสำหรับคลาสนี้มันจะเริ่มเป็นการลงทุนจริงๆนะครับหมายความว่าเราต้องการเหนื่อยตอนแรกสบายตอนท้ายนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนในระดับที่มากขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะลงทุนเป็นอาชีพแล้วต้องการที่จะสร้างพอร์ตสำหรับการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงมากขึ้นคาดหวังผลตอบแทนมากขึ้นคลาสนี้เนี่ยก็จะมาช่วยต่อยอดเรานะครับทำให้การลงทุนของเรานั้นดีขึ้นคาดหวังผลตอบแทนได้มากขึ้นอันแรกเลยเราคงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือด้านการสแกนเราต้องรู้จักเรื่องของเรโชทางการเงินพื้นฐานวิธีการสแกนหุ้นที่จะสามารถสันนิษฐานได้ว่าเขามีโอกาสที่จะเทิร์นอราวด์นะครับรวมไปถึงการใช้ทฤษฎี PE zone นะครับใช้อินดิเคเตอร์เทเลอริง EPS นะครับเพื่อประเมินมูลค่าก็ดีหรือราคาที่มันน่าจะเป็นนะครับเราต้องประเมินราคาขายก่อนรวมไปถึงเราอาจจะต้องใช้กราฟเทคนิคอลวิเคราะห์พวก stop loss นะครับว่าหุ้นแต่ละตัวนั้นมี stop loss เท่าไหร่เพื่อพิจารณาว่าผลตอบแทนมันจะคุ้มความเสี่ยงไหมนะครับรวมไปถึงเรียน auto trade นะครับเพื่อมีการวางแผนซื้อขายในกลยุทธ์แบบบันไดแนวโน้มนะครับเพื่อผสมผสานไปกับการเลือกหุ้นที่เราต้องถือครองยาวนานไตรมาสชนไตรมาสนะครับเพื่อไม่ให้กังวลว่าราคาหุ้นผันผวนแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้พบเจอกันนะครับสำหรับในคลาสนี้ครับนี่คือ eFinTrade Plus โปรแกรมเทรดที่เราอยากจะให้คุณรู้จักแค่อยากจะบอกว่าเรามีข้อมูลที่ถูกอัดแน่นผ่านฟังก์ชันกราฟที่มีอินดิเคเตอร์กว่า60ตัว
วัดเส้นได้ด้วยแล้วก็ยังมีงบการเงินข่าวจากสำนักข่าว eFinance ไทยระบบแจ้งเตือนราคาหุ้นที่สนใจระบบออโต้เทรดไว้ส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัตินี่มันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณซื้อขายหุ้นไปเลยแถมตอนนี้คุณยังกดเปลี่ยนหน้าได้แบบนี้หรือแบบนี้แล้วก็ยังสลับเมนูที่อยากใช้ได้แบบนี้ที่เลิศมากคืออะไรรู้ไหมโปรแกรมเรารองรับทั้ง Windows PC iOS Android ซึ่งหน้าตาของมันก็จะเหมือนกันใช้ง่ายใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรจะเฟรนลี่กับยูสเซอร์เท่านี้อีกแล้วลองเลยเชื่อเราเถอะข้อ4เราคือพูดถึงเรียนรู้สิ่งที่ลงมือทำไปแล้วเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราพูดถึงกระบวนการที่5ข้อที่คนเราจะยอมรับแล้วก็จนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไอ้กระบวนการนี้มันสำคัญคือเวลาเรามาอยู่ที่ขั้นตอน4เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจำเป็นต้องแก้กลับไปแก้ที่ข้อไหนด้วยครับมันสำคัญคืออย่างนี้บางครั้งเนี่ยไอ้ข้อที่4เนี่ยมันต้องวิจัยหลายอย่างนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนเราต้องกลับไปวิจัยข้อแรกหมายความว่าเราอาจจะต้องค้นหาตนเองเลยก็ได้นะว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่ตัวเองไหมหนักขนาดนั้นเลยครับมันก็มีบ้างเพราะว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยเลือกอย่างเช่นนะครับบางคนเลือกลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะลงทุนให้เป็น passive income คือบางคนอาจจะแค่มาตามกระแสกระแสเข้ามาหรือไม่ได้มีแพชชั่นจริงๆว่าเห็นเพื่อนได้เงินเยอะ อะไรเงี้ยอยากได้บ้างใช่ไม่ได้อยากจะทำมันจริงๆอ่ะคืออย่างที่บอกว่าทุกๆอาชีพเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จได้หมดแหละแต่ว่าจริงๆก็คุณไม่ได้รักในอาชีพนี้จริงๆคุณแค่เข้ามาตามกระแสเพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้ามาตามกระแสแล้วเนี่ยคุณก็มาตั้งใจว่าจริงๆแล้วพอคุณอยู่ในกระแสเนี่ยคุณหลงเสน่ห์มันไหมคุณรักมันไหมเวลาแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณยังหลงเสน่ห์มันยังรักมันเนี่ยคุณก็อาจจะโอเคคุณจะเดินบนเส้นทางนี้แหละแต่คุณจะเปลี่ยนแค่ข้อสองเพราะว่าวิธีการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เราอันนี้ก็คือมันเกิดจากที่เราคุยกันว่าอย่าเพิ่งยึดติดนะว่าไอ้กระบวนการหรือโปรเซสหรือวิธีที่คิดว่าเหมาะกับเราวันนี้มันจะใช่เพราะเราแค่ยังไม่เคยเจอประสบการณ์จริงๆสมมติบางคนไปเล่นคริปโตอ่ะโอ้โหเบี่ยงมากเลยคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยมันรุนแรงมากเลยมันก็จะคนละอารมณ์กับนักลงทุนเลยนะคือเราเคยถือนานๆได้กำไรโอ้นี่แป๊บเดียวมันเหวี่ยงโอ้โห 2-3 วันเหวี่ยง 20% อย่างกับรถไฟเหาะอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงคราวนี้มันจะคิดว่ามันเอ๊หรือวิธีการนี้มันจะไม่ใช่นะเออเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการแต่ว่าถ้าเกิดคุณโชคดีหน่อยคือวิธีที่1คุณโอเคหัวข้อที่2คุณโอเคคุณแก้แค่วิธีที่3เช่นจริงๆคุณรู้วิธีเลือกหุ้นที่เหมาะตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าคุณมีปัญหาบางอย่างพี่ยกตัวอย่างเช่นพี่เนี่ยจะใช้วิธีการกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเลือกหุ้นมั่วซั่วครับพี่จะใช้วิธีการใช้ฟังก์ชันสแกนอย่างใครที่เรียนฟังก์ชันสแกนเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันสแกนของเราอยู่แหละซึ่งไอ้ฟังก์ชันสแกนตัวเนี้ยเราก็จะมีวินัยในการสมมติว่าไอ้หุ้นแบบเนี้ยอย่างพี่ก็จะเลือกหัวข้อไว้เลยว่าจะต้องมีเงื่อนไขหรือครทีเรียแค่1 2 3 4ครับถ้าหุ้นที่มีครทีเรีย4ข้อเนี้ยสแกนติดออกมาเราจะลงทุนเฉพาะหุ้นที่สแกนแค่4ข้อนี้ติดออกมาเท่านั้นครับเราจะไม่ลงทุนหุ้นนอกจากนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีหลักยึดสิ่งที่สำคัญนักลงทุนจะลงทุนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักยึดซึ่งไอ้หลักยึดตัวนี้มันสำคัญนะครับหลักยึดตัวนี้มันต้องเป็นหลักยึดที่แข็งแรงพอมันต้องเป็นแก่นไม่ใช่กระพี้หมายความว่าไอ้สิ่งที่คุณไปยึดอ่ะจริงๆแล้วมันต้องไม่ใช่เทคนิคต้องบอกอย่างนี้หัวใจสำคัญของการลงทุนจริงๆมันคืออะไรมันต้องไปตัวยึดตัวนั้นอย่างที่บอกไงสิ่งที่อยากได้จริงๆอย่างกระบวนการที่คุณควรจะยึดจริงๆคือคำว่าผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงนะไม่ใช่ว่าคุณคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นแล้วคุณก็ซื้ออันอย่างนี้มันยึดไม่ได้เพราะหุ้นที่จะขึ้นแล้วมันอาจจะขึ้นได้น้อยก็ได้มันให้ผลตอบแทนไม่คุ้มก็ได้คือต้องมองคนเรื่องความคุ้มไม่ได้มองว่ามันจะแค่ขึ้นหรือไม่ขึ้นถูกไหมคราวนี้ปัญหาของคนเนี่ยอย่างที่บอกอันนี้ยึดผิดไปยึดว่าจะซื้อหุ้นเนี่ยก็คือหุ้นที่คิดว่าจะขึ้นก็ซื้ออย่างนี้ผิดแหละเห็นไหมแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกเฮ้ยคุณไป
คุณคิดไหมว่าจริงๆการเล่นหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การคาดการมันมีการวางแผนเพื่อจัดการกับเวลาคุณผิดด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้แก่นหรือหลักการที่คุณไปยึดเนี่ยมันใช่หลักที่มันถูกต้องอยู่ไหมครับคราวนี้เวลาคุณทบทวนข้อที่4เนี่ยบางครั้งคุณต้องเปลี่ยนหลักการไหมถ้าเปลี่ยนหลักการเนี่ยคุณก็อย่าไปยึดติดหลักการเช่นกราฟเทคนิคอลที่สอนกันเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ยึดว่าใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนแม่นหรืออินดิเคเตอร์ตัวไหนเนี่ยต้องตั้งค่าเท่าไหร่ไอ้ตรงนั้นไม่ใช่หลักการไอ้ตรงนั้นเป็นเทคนิคมันเป็นวิธีการแล้วมันเป็นกระพี้อ่ะแต่ว่าวิธีการใช้กราฟจริงๆมันคืออะไรมันงั้นไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันสำคัญแล้วนักลงทุนเนี่ยมันไปจับยึดผิดใช่ไหมเวลาคุณทำมาถึงข้อ4อ่ะถ้าคุณทบทวนตนเองคุณจะรู้ว่าไอ้หลักที่คุณใช้เนี่ยมันไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยนหลักยึดครับคุณต้องไปลึกไปยึดหลักที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆมันต้องไปยึดหลักที่มันดีแล้วมันไม่เปลี่ยนอย่างยกตัวอย่างเช่นจะบอกว่าเอ้ยคุณต้องคาดการหุ้นที่ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงจริงๆแล้วยึดหลักตรงเนี้ยมันหลักการเนี่ยมันตายตัวแต่ว่าวิธีการเพื่อให้คาดการผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงมันหลากหลายนะไม่มีหลากหลายใช่มั้ยถูกต้องครับคุณอย่างที่เราเรียนเหมือนเรียนเครื่องมือกับผมมาเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่ไปคาดการเรื่องบางครั้งเราวิเคราะห์ผลตอบแทนจากระดับ PE ครับบางครั้งเราวิเคราะห์ผลตอบแทนจากฟิโบนัชชีบางครั้งเราวิเคราะห์โอกาสจากคะแนน F score บางครั้งเราวิเคราะห์โอกาสขึ้นลงจากเทคนิคอลกราฟบางครั้งวิเคราะห์ขึ้นลงจากโอกาสฟันโฟเห็นไหมคือเทคนิคที่คุณจะเอามาวิเคราะห์ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงคุณใช้ Data อะไรก็ได้มันมี Data ให้คุณเยอะแยะมากมายเลยซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นกระพี้มันเป็นเทคนิคอะแต่ว่าไอ้แก่นที่คุณต้องยึดจริงๆก็มีสิ่งเดียวไอ้พวกนี้อะไรก็ได้แหละแต่เอามาทำแล้วให้มันได้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงนั่นคือหลักยึดเลยเออนั่นคือหลักยึดใช่ป่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้เทคนิคนี้แล้วมันไม่ใช่คุณก็ไปแสวงหาเทคนิคอื่นแต่คุณจะรู้ว่าดีไม่ดีคุณก็ต้องรู้ว่าผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเป็นยังไงคุณก็ต้องมาชี้วัดอีกโดยใช้ไอ้หลักยึดก็คือคุ้มผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงนั่นแหละเป็นตัวยึดถูกต้องเห็นไหมคราวนี้คุณก็จะคราวนี้คุณจะไม่หลงทางนะคุณทำอะไรคุณก็กลับมายึดที่ตรงนี้ทำอะไรคุณก็กลับมายึดที่ตรงนี้คราวนี้ปัญหาคือเวลาคุณไปยึดผิดเช่นเวลาคุณไปหลงว่าจะต้องใช้สมมติเมื่อกี้อินดิเคเตอร์จะต้องปรับค่าให้แม่นนี่คือเทคนิคคุณก็ไปยึดว่าพอปรับแล้วค่าเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้มันค่าเนี้ยมันสุดยอดหรืออะไรอย่างเงี้ย คืออะไรอย่างเงี้ยมันไปยึดไม่ถูกตัวมันไปยึดที่วิธีการมันไม่ได้ไปยึดที่หลักการใช่ๆแล้วปัญหาคืออย่างนี้สมมติเราไปตั้งอินดิเคเตอร์เท่านี้ได้มั้ยแล้วพอมันไม่แม่นเฮ้ยทำไมมันไม่แม่นอ่ะก็ใช้ถูกก็นี่หว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยทำไมงงสงสัยจังเลยอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วถ้าเราต้องปรับเป็นค่าเท่าไหร่ดีวะไอ้นี่ยังหลงอยู่ในเนี้ยหลงอยู่ในกระพี้หลงอยู่ในมันก็จะวนลูปอย่างงี้ใช่มั้ยเออแล้วอินดิเคเตอร์ใน Efinance มันก็โอ้โหตั้ง150 160ตัวนี่ก็แบบเหนื่อยเลยจะมาศึกษาทุกตัวเออเห็นมั้ยอันนี้ก็คือว่าคุณไม่เข้าใจอันนี้คืออย่างที่บอกนะอันนี้คือเวลาคุณรู้ข้อที่4คุณก็ต้องไปทบทวนข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีหลักการที่ดีคุณก็เปลี่ยนแค่โปรเซสยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องของการเลือกหุ้นอันนี้เราก็จะเลือกหุ้นแค่ที่มีใครทีเรียสแกนท่านนี้เองอันนี้คือเราเปลี่ยนแค่วิธีการแต่สมมติว่าเราในเฟสแรกเราอาจจะใช้เทคนิคอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งในการซื้อเฮ้ยเราทดสอบแล้วมันไม่ดีว่ะเราจะได้เปลี่ยนที่อินดิเคเตอร์ที่ใช้เราก็เปลี่ยนแค่เทคนิคแต่เราก็ยึดหลักการเหมือนเดิมครับคราวนี้ไอ้ตอนที่คนที่ทำขั้นที่3เนี่ยแล้วก็มาทำขั้นที่4เนี่ยมันจะต้องรีเลทกันไงโน่จะต้องรู้ว่าไอ้ขั้นที่3ที่เราทำอะไรผิดไปบ้างโดยธรรมชาติหุ้นเนี่ยมันก็มีเช่นอะไรบ้างตั้งแต่เลือกหุ้นตอนคุณผิดเนี่ยคุณเลือกหุ้นถูกหรือยังหรือว่าจริงๆคุณเลือกหุ้นถูกแล้วพอคุณเลือกหุ้นถูกแล้วต่อมาอ้าวคุณซื้อถูกหรือยังซื้อไม่ถูกเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณซื้อไม่ดีอ้าวต่อมาอ่ะคุณขายดีหรือยังสมมติถ้าเกิดคุณคืองี้สมมติว่าคุณซื้อก็แย่ขายก็แย่เนี่ยคุณอย่าเพิ่งแก้ทั้ง2ตัวพร้อมกันคุณต้องแก้ซื้อก่อนเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการขายแย่เข้าใจยังถ้าคุณก่อนแก้ซื้อคุณต้องแก้เลือกหุ้นให้ดีก่อนเห็นไหมพอเราเข้าใจเราไล่โปรเซสจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าเราต้องแก้อะไรไปอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเรียนรู้ข้อที่4คุณจะได้รู้ว่าวันนี้คุณต้องแก้อะไรจาก1ไป2ไป3แต่สมมติถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นดีอยู่แล้วคุณจะได้แก้แค่จังหวะซื้อเลยถ้าเลือกหุ้นดีอยู่แล้วซื้อดีอยู่แล้วแต่ขายไม่เป็นเห็นไหมมีคนโอ้ผมขายไม่เป็นเลย uh-huh. ขายที่ไรเสียโอกาสทุกทีแหละขายแล้วขึ้นต่อเลยเราจะได้แก้เรื่องการขาย uh-huh. เห็นไหมครับแต่บางคนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าเรามีปัญหาอะไรหรือมีปัญหาทั้งหมด คือถ้าสมมติว่ามันมาผมบอกไปทั้งหมดแบบเคยซื้อถูกตัวแต่ผิดเวลาเออรอทนรอไม่เป็นเออ
กลับกลายเป็นไปแก้ผิดวิธีไปซื้อตัวอื่นๆที่มันผิดตัวนั่นแหละอันนี้ควรจะแก้ไหนก่อนดีครับอันนี้ปัญหาอย่างนี้ก่อนอันแรกเลยสิ่งที่ควรทำคือวิเคราะห์ก่อนว่าตนเองมีปัญหาที่ตรงไหนก่อนคืออย่าเพิ่งมั่วซั่วแต่ถ้าจะเริ่มต้นนะอย่างที่บอกเริ่มต้นจากเลือกหุ้นให้ถูกตัวก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาการซื้อค่อยแก้ปัญหาการขายแล้วค่อยแก้ปัญหาสัดส่วนโดยธรรมชาตินะครับเราจะแก้อย่างนี้ครับซึ่งคำว่าถูกตัวจริงๆเรื่องนี้จริงๆเริ่มต้นเนี่ยให้เราแก้ถูกตัวผสมกับฟิกสัดส่วนที่พอดีไปด้วยคือมันก็จะคู่กันเสร็จแล้วเราค่อยแก้จังหวะซื้อแก้จังหวะขายแล้วก็ไปปรับสัดส่วนที่พอดีอีกทีตอนท้ายโดยโปรเซสการแก้มันจะมีอยู่แค่ตรงนี้งั้นเวลาไม่ว่านักลงทุนจะลงทุนมารูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้กลับไปทบทวนว่าต้องกลับไปเช็คดีกว่าว่าที่ผ่านมาแล้วเราผิดที่ขั้นตอนไหนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเลือกหุ้นผิดตัวยกตัวอย่างเช่นไอ้หุ้นที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคำว่าผิดตัวเนี่ยมันก็มี2ไอ้ยานะหมายความว่าเราซื้อหุ้นที่กำไรโตใช่ไหมเรากำไรเราทายว่ากำไรมันจะโตเฮ้ยกำไรมันโตจริงว่ะแต่ปรากฏว่าเราซื้อมันแพงว่ะราคามันก็ไม่ขึ้นเนี่ยคำว่าจริงๆไอ้ถูกตัวเนี่ยมันผสาน2อย่างคือคุณซื้อหุ้นที่อนาคตมันดีแล้วราคาไม่แพงอยู่ไหมบางครั้งคุณซื้อหุ้นที่อนาคตดีเดี๋ยวคุณซื้อแพงไงก็คือคุณเลือกผิดตัวหรือว่าบางครั้งคุณซื้อหุ้นที่ผิดตัวแต่ราคาถูกก็ได้นะผิดตัวแต่ราคาถูกอ่ะมันจะดีแค่ชั่วคราวตอนซื้อมันก็มีให้คุณรู้แบบแป๊บเดียวฟุ๊บแล้วมันก็จางหายแล้วมันก็แย่ไปเลยก็ตามพื้นฐานของเขาตามก็อ๋อแสดงว่าเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วอันนี้ก็เหมือนที่เราคุยกันตอนแรกที่เราไปเผลอไปเก็งกำไรไงไอ้หุ้นที่พื้นฐานไม่ดีเพราะงั้นการแก้ปัญหาคุณมีสิ่งเดียวคือคัทลอสเท่านั้นเห็นไหมเออนะโดยรวมแล้วครับอันนี้ก็ได้3อีก2ข้อเนาะข้อ3กับข้อ4ใช่ๆก็แนะนำว่าให้ดูเทปก่อนหน้าด้วยมันจะได้ครบเนาะ1 2 3 4ใช่ๆของขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืนนี่คือทั้งหมดนะครับของ2เทปนี้ขอแนะนำว่าต้องกลับไปดูอีกเทปหนึ่งก่อนหน้าข้อ1และข้อ2ด้วยจะดีมากเลยนะครับก็นี่คือทั้งหมดของเบต้าเฮดในวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับเว็บ efinancethai.com efin stock pick up เลือกหุ้นได้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม efin stock pick up efin trade plus วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้ผมทีมงานและพี่เมธต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ